สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟังโกโคตรป๊อปนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับป๊อปที่ผมจะมารีวิวนั้นเป็นป๊อปเทเลวิชั่นนะครับแล้วก็เป็นการ์ตูนเมกันนะครับผมจากเรื่อง The Simpsons นะฮะและป๊อปตัวนี้ก็คือ Homer in Hedges นะครับป๊อปหมายเลข1252นะครับผมด้านหน้าเพื่อนๆก็จะเห็นสติ๊กเกอร์ Entertainment Earth Exclusive Limited Edition นะครับแต่ต้องบอกทุกคนก่อนว่าจริงๆแล้วผมเนี่ยไม่เคยดูการ์ตูนเรื่องซิมสันมาก่อนเลยนะครับแต่ว่าที่เลือกซื้อป๊อปตัวนี้เพราะว่าเห็นมีมป๊อปตัวนี้บ่อยมากๆคือเห็นบ่อยจริงๆเวลาที่แบบรู้สึกเขินหรือว่าไม่อยากรับรู้อะไรเนี่ยก็จะส่งมีมนี้ตัวนี้ไปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูดีเทลของป๊อป Homer in Hedges กันเลยครับนี่นะครับผมนี่สีสันสดใสมากๆนะครับซึ่งป๊อปตัวนี้เนี่ยหมายถึงว่าตัวมีมเนี่ยผมจะเห็นบ่อยสุดๆเลยตอนที่เลบรอนเจมส์นะฮะย้ายทีมจากคลิฟแลนด์คาวาเลียร์สไป LA เลเกอร์สนะครับก็คือตอนแรกเนี่ยเลบรอนเนี่ยเขาก็จะใส่เสื้อเป็นแบบคลิฟแลนด์ก่อนแล้วก็เดินถอยหลังเข้าพุ่มไม้แล้วออกมาเป็นเสื้อเลเกอร์สนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูดีเทลของป๊อปกันดีกว่าครับตัวโฮเมอร์เนี่ยจะมีผิวสีเหลืองนะครับนี่สีเหลืองสวยเลยตาสีดำผมสีดำนะครับแล้วก็พุงเนี่ยมีพุงด้วยแล้วก็ตัวพุ่มไม้ก็สวยนะครับดีเทลสวยมากมันจะดูแบบเงาเงาแวววาวหน่อยที่ผมชอบสุดๆเกี่ยวกับป๊อปตัวนี้ก็คือว่าถ้าเทียบกับป๊อปทาวในแฮร์รี่พอตเตอร์หรือว่าตัวโฮดอร์โฮดิ้งเดอะดอร์จากเกมออฟโธรนส์เนี่ยตัวด้านหลังของป๊อปอะครับมันจะเป็นแค่แบบกำแพงเฉยๆธรรมดาเลยแต่ว่าทางฟังโกะเนี่ยได้ใส่ดีเทลของใบไม้พุ่มไม้ตรงด้านหลังนี้ด้วยซึ่งผมคิดว่ามันแบบดีมากแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะเป็นฟังโกะเทรดมาร์กนะครับแล้วก็ชื่อคนแต่งการ์ตูนนี้นะฮะแมทกรีนนิ่งนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูโฮเมอร์ในพุ่มไม้แบบ360องศากันเลยครับนี่ในมีมันก็จะมุมประมาณนี้นะฮะที่เขาเดินถอยหลังไปก็ถ้าเพื่อนๆ นะครับเคยดูเรื่อง The Simpsons หรือว่าชอบตัวโฮเมอร์เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ